สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ตอบคำถามกันไปแล้วถูกไหมว่า What If เนี่ยนะครับผมมันถูกนับอยู่ใน MCU ไหมคำตอบก็คือนับนะครับผมแต่เป็น Multiverse ของ MCU นั่นเองแล้วในทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวนี้อ่ะมันก็ได้ถูกเกิดมานะครับผมตั้งแต่คลิปที่แล้วเราถูกไหมว่าจริงๆเรามีเรื่องราวที่เราอยากจะพูดถึงจาก What If ในตอนจบนะครับผมของตอนที่7แต่แบบว่าเราอยากจะรอเวลาสักหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการไม่สปอยทุกคนเพราะว่ามันก็เพิ่งออกมาเองถูกไหมก็อยากจะรอสัก 3-4 วันอะไรแบบนี้ก่อนค่อยเอามาทำเป็นคลิปนะครับผมทุกคนจะได้แบบว่าดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บแล้วอีกวัน2วันเนี่ยก็ได้ดูกับตัวของ What If ตอน8ต่อเลยนะครับซึ่งคาดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันหรืออาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกันก็ไม่รู้แต่เรียกได้ว่ามันเหมือนปูทางมาแล้วว่าถึงการรวมทีม Avenger ระดับ Multiverse มาแล้วนะครับผมเริ่มรู้ถึงสาเหตุแล้วก็ทำไมถึงต้องรวมกันแต่ในวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงก็คือถ้าไอ้จักรวาลเนี่ยนะครับผม What If อะไรต่างๆเนี่ยถูกนับอยู่ในมัลติเวิร์สของ MCU แต่ในตอนจบของ What If ตอนที่7เนี่ยนะครับผมเราน่าจะได้เห็นกับตัวร้ายที่เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายสุดของเรื่องนี้แล้วนั่นก็คือตัวของอัลตรอนเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเป็น Infinity อัลตรอนนะครับผมเป็นอัลตรอนที่มี Infinity Stone ครบทุกอันแล้วและอัลตรอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือครับเอา Infinity Stone เนี่ยใส่มาในถุงมือได้เลยนะครับผมและในตอนจบเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงของแฟนคลับกันอยู่นะครับว่าจู่ๆอัลตรอนเนี่ยก็เปิดประตูเทเลพอร์ตวาร์ปมาเลยก็เรียกได้ว่าแบบแดกเกิดอะไรขึ้นวะเอาตอนมาได้ยังไงกันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2ข้อสันนิษฐานนะครับผมข้อหนึ่งก็คือเอาตอนเนี่ยอาจจะมาจากมัลติเวิร์สอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการรวมทีมอเวนเจอร์จากมัลติเวิร์สถูกไหมก็เป็นไปได้ว่าเอาตอนเนี่ยอาจจะเดินทางข้ามมัลติเวิร์สได้เหมือนกันแต่ทีนี้เองนะครับผมมันก็จะไปเหมือนทำลายกฎของอินฟินิตี้สโตนหรือเปล่าที่ว่าอินฟินิตี้สโตนเนี่ยจะใช้ได้แค่ในจักรวาลของตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกได้ว่าเขาอาจจะเหมือนหาทางแก้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีคลิปวิเคราะห์ขึ้นมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คืออัลตรอนที่มาจากไหนก็ไม่รู้แหละจะมาจากอนาคตหรือมาจากมัลติเวิร์สก็ไม่รู้มันจะเก่งขนาดไหนกันเชียวนะครับผมบอกไว้เลยนะครับผมว่าจากการที่ดูแบบแค่รูปลักษณ์เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดตั้งแต่ MCU เนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับผมว่าเรานับมัลติเวิร์สได้ถูกไหมก็คือแบบเก่งที่สุดในมัลติเวิร์สตั้งแต่มัลติเวิร์สเคยมีมาเลยนะครับผมถ้าไม่นับตัวของแคงที่เรียกได้ว่าอยู่ในแบบจุดจบของเวลาแล้วแคงเองก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมาแบบยุ่งกับตัวของอัลตรอนสักเท่าไหร่ก็คงจะไม่ต้องนับหรอกนะครับผมก็เรียกได้ว่าอย่างอิมมอร์ทัสมันก็มีหน้าที่ของมันนะครับผมคงไม่ได้แบบมาเกี่ยวข้องอะไรกับการต่อสู้พวกนี้หรอกมันแบบว่ากึ่งเป็นคอสมิกบีอิงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเองอ่ะเราก็จะนับแบบว่าอารมณ์แบบอาซิเลเชียลธานอสEgo The Living Planet อะไรแบบนี้จากการที่ดูมาเนี่ยนะครับผมถ้าวัดสเกลพลังพวกนั้นนะตัวของอัลตรอนเนี่ยแหละโกงที่สุดเลยนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะแน่นอนล่ะการจะใช้ Infinity Stone เนี่ยนะครับผมมันคือพลังอะไรขีดจำกัดของจักรวาล นั้นน่ะคือออกไปในแบบนอกกรอบของเวลาไปแบบว่าในจุด The End of Time ในจุดของ TVA อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้แต่ตราบเท่าที่ยังอยู่ในจักรวาลเนี่ยนะครับผมคนที่มี Infinity Stone ครบ6เม็ดเนี่ยทำอะไรก็ได้ตามใจนึกนะครับผมคือเรียกได้ว่าแม่งไม่มีใครมาหยุดยั้งมันได้จริงๆอ่ะแล้วเอาตอนถ้าไม่ต้องดีดนิ้วนะครับผมแปลว่าอะไรครับเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนี่เขาโอ้โหเป็นเหล็กอะเป็นหุ่นนะทำมาจากอะไรแร่ไวเบเนียมได้ซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเอาตอนนะครับผมน่าจะสามารถใช้ Infinity Stone เนี่ยซ้ำๆกันได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับอย่างแบบว่าโดยปกติแล้วการจะใช้พลังออกมาเนี่ยแบบเอาแค่ Powerโซนเม็ดเดียวอ่ะยังยากเลยถูกไหมครับแต่การที่แบบว่าเอาตอนเนี่ยใช้ทุกอันได้อย่างแบบสบายๆอ่ะมันทำให้เขาเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงอ่ะไม่รู้จะสู้ยังไงเลยนะเอาตอนแบบเหมือนดีดนิ้วได้อินฟินิตครั้งอย่างเงี้ยหรอก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมดูเชิงไม่ใช่ว่าแบบเอาตอนจะใช้พลังแล้วโอ้โหหุ่นเอาตอนจะค่อยๆเจ๊งไปมันก็คงจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกป่ะออกแบบมาเซิร์ฟเวอร์วังขนาดนี้เนี่ยก็คงจะแบบว่าออกแบบมาให้มันเก่งที่สุดจนแบบว่าไม่มีใครสู้ได้อ่ะจนแบบว่าในจักรวาลเดียวเอาไม่อยู่ต้องเอาแบบมัลติเวิร์สเนี่ยมาสู้เลยนะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวของอัลตรอนที่ได้โผล่มานะครับถ้าผู้ชมคิดว่าอัลตรอนที่แบบว่าโผล่มาจะโหดหรือไม่โหดหรือว่าจะแบบเป็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ก็แล้วกันคลิปนี้ก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องอัลตรอนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาลองเจาะกฎของมัลติเวิร์สกันละกันแต่จริงๆแล้วนะครับผมเราก็ยังเจาะอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะว่าอัลตรอนเนี่ยเดินทางมาจากมัลติเวิร์สจริงๆหรือเปล่าเขาอาจจะเดินทางมาจากอนาคตก็เป็นได้นะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่ผมอยากจะชวนทุกคนมาฟังมาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ